กีฬามารายงานตัวด้วยครับโอ้โหหายไปไหนมาเจอตั้งนานหายไปไหนมานี่อยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์สุภัทมาแล้วคุณหายไปไหนมาไหนมาถบมังนิดหน่อยไหมอ้าวสัมภาษณ์แล้วเหรอนี่ผมจะเดินมางานการไม่ต้องทำคุณจะสัมภาษณ์หรือเปล่างานการไม่ต้องทำกันแล้วดิใช่ไหมทำก็ดูบอลบอลมันสนุกผมก็ติดก็นั่งดูบอลมันผมบอกได้เลยนะครับจบแล้วสำหรับชีวิตพิธีกรนะผมปันธงเลยเลิกคุณไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเขาไม่รู้ก็ดูบอลอยู่สนุกนะดูบอลมันก็คือส่วนดูบอลเนี่ยแต่ทำงานมันก็คือส่วนทำงานตามผมนะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเองแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างบรรยากาศฟุตบอลการเล่นฟุตบอลของทีมแถวนี้เขาก็สนุกนะกับบรรยากาศอีกแบบนึงส่วนมากถ้าเราจะสัมผัสกับบรรยากาศแบบว่าสนามใหญ่ๆนะแต่นี่แบบว่าสนามแบบว่าจะพูดว่าไงอ่ะลูกทุ่งหน่อยแต่ว่ามันใช่มันใช่ใช่คนที่นี่ก็แบบว่ามันก็จริงนะอย่างที่เขาบอกว่ารักฟุตบอลทักษะฟุตบอลที่เขาใส่กันนี่ไม่ลูกทุ่งเลยนะโอ้โหถือว่ามีระดับมากนะโดยเฉพาะต่างชาติผมจำไม่ได้ไอ้ทีมชาติไลบีเรียโอ้โหปี๊ดมากแน่นอนมากแน่นอนการต่อบอลโดยเฉพาะในเกมลุกแถวนี้นี่แน่นอนมากแต่เกมรับก็คงต้องไปพัฒนากันใหม่ค่อนข้างจะรั่วนิดนึงครับผมไม่เป็นไรมันพัฒนาได้ของแบบนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องพัฒนาต่อไปฝึกฝนต่อไปครับใช่ไหมใช่เริ่มพูดเยอะขึ้นแล้วนะมันไงท่านผู้ชมว่าเริ่มพูดเยอะขึ้นได้ใช่ไหมกูฟิลมันได้มั้งแล้วจะใส่หมวกทำไมฮะแล้วจะใส่หมวกทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไม่เฟี้ยวเดี๋ยวไม่เฟี้ยวเป็นไงบ้างกับยะลา 2-3 วันที่ผ่านมาที่เรามาอยู่ที่ยะลาก็สุดดีนะฮะหลายอย่างบ้านเมืองก็ปกติอ่ะคนที่ใช้ชีวิตบ้านเมืองสะอาดคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างแบบว่ามีความสุขอ่ะโดยเฉพาะฟุตบอลหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรหรือเป็นความสุขที่เขาสัมผัสได้ที่เขาเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินมากมายใช่ครับและลองสังเกตดูที่อย่างที่บอกเมื่อกี้คือไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในนี้เลยใช่ไม่มีเลยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยไม่มีเลยนะไม่มีจริงๆนะครับทหารเลยไม่มีเลยน่าแปลกมากนะใช่ครับทั้งที่ถ้าดูถ้าได้ยินจากภายนอกเนี่ยคือทุกคนนี่แบบค่อนข้างจะกลัวใช่แต่ว่าในนี้ไม่มีเลยต่างจากสนามบางสนามมีตำรวจเริ่มเลยตำรวจเริ่มมันก็ยังตีกันต้องนั่งเอาหัวหลบปวดกันวุ่นวายใช่ครับไม่เป็นไรก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะฮะใช่ครับว่าก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเจอกันทักทายนี่แบบใช่มีคนมาขอถ่ายรูปผมด้วยนะไอ้เนี่ยก็ยังมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วดิผมยังได้โล่มาด้วยนั่นแน่เดี๋ยวผมเอาไปฝากนะฮะสำหรับท่านผู้บริหารนะครับทั้งหลายก็อยากให้พิจารณาผลงานของเรานิดนึงเราสามารถสร้างชื่อให้ออฟฟิศขนาดนี้ก็น่าจะมีผลอะไรกับเราบ้างนะไม่กี่น้อยขอบคุณมาสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับผมแต่ว่าในพาร์ทของเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยครับก็คงต้องขอยกไปในทางที่เราจะกลับกรุงเทพครับจะเป็นจังหวัดอะไรก็ต้องติดตามใช่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่านายยะลามันแต่ว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ที่นี่รวมถึงคนดูแลเราที่นี่เนี่ยครับบอกเอาไว้ก็คือมันจะต้องติดต่อหลายฝ่ายการที่เราจะไปไหนมาไหนในที่ที่แบบโอเพ่นหรือเปิดครับผมก็เพื่อที่จะทำให้เขาไม่ลำบากมากใช่เดี๋ยวเราก็จะยกยอดพาร์ทกินพาร์ทเที่ยวเพราะว่าไหนๆเราอ่ะจะมาที่ใต้เนี่ยโอกาสมันน้อยโอกาสมันน้อยมากเราก็เลยแบบว่าซึมซับบรรยากาศใต้เยอะๆหน่อยโดยจังหวัดอื่นบ้างอะไรบ้างครับผมใช่ถูกต้องก็ส่วนในเรื่องของกินและเที่ยวเราจะไปที่จังหวัดไหนก็ต้องติดตามใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของบอลเราก็เต็มเหนียวกับจังหวัดยะลาไปแล้วใช่แต่เรื่องเที่ยวเราก็เต็มเหนียวแน่นอนครับผมสรุปนิดนึงรู้สึกยังไงกับจังหวัดยะลารู้สึกว่ากับตอนก่อนมาแล้วก็ตอนหลังจากที่มาแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรนะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนจังหวัดอื่นที่เราเคยไปแล้วแต่ว่าถ้าก่อนที่เรามามันก็ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกอะทั้งเกรงแล้วก็ไม่มีบทสนทนาใดๆระหว่างทางใช่ไหมครับผมไม่มีอะไรนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ใช่ว่ามันคือแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยการไปในที่ที่โอเพ่นเกินไปหรือว่าอะไรเราก็ต้องแบบดูดีๆนิดนึงแต่ว่าถ้าในส่วนที่เขาดูแลกันในเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยปลอดภัยปลอดภัย
ลอดภัยแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับผมใช่ไหมฮะแต่มาเที่ยวได้มาเยือนได้สำหรับแฟนบอลทีมอื่นที่จะเดินทางมาเยือนก็มาสบายมาเดี๋ยวครับไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าพวกเราก็มาแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยมาโอเคจบกับคลิปของยะลา FC เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายในจังหวัดยะลาที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดีครับรวมถึงขาดไม่ได้เลยบังการีมและอามัดครับผู้สื่อข่าวของ Spring News ที่ประจำอยู่ที่นี่ขอช่วยเหลือเราอย่างดีเลยติดต่อประสานงานให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวพบกันในพาร์ทกินพาร์ทเที่ยวส่วนพาร์ทฟุตบอลไม่ช่วยแก้เลยอ่ะส่วนพาร์ทฟุตบอลก็ขอร่ำลากันไปณโอกาสนี้ครับไปดูบอลต่อดีกว่าป่ะมาไปทางนู้นแบงนู้นเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับผมก็ตากล้องมันจะไปตรงกลางลองดูเลยป่ะป่ะเฮ้ยไปทางนู้นดิโอ้โห